ช่วง Better to Knowกลับมาสู่ชื่อ2ของเรานะคะกับช่วง Better to Know นั่นเองค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะเราก็จะรวบรวมเรื่องราวดีๆที่จะทำให้ชีวิตของคุณอยู่ดีมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าอัปเดต5วัน5เทรนด์แบบไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพระสัปดาห์แบบนี้เราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพและความสวยความงามนะคะรวมถึงการไขข้อข้องใจที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบกันมาก่อนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของหลังจากที่เรารับประทานอาหารหลายท่านก็จะหาเครื่องดื่มกันที่จะมาดื่มนะคะให้ผ่อนคลายนั่นเองแต่รู้หรือไม่ว่าเครื่องดื่มบางเครื่องดื่มนั้นยิ่งดื่มแล้วยิ่งเพิ่มพุงค่ะแต่จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วง Better to Knowหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นมานั้นไม่ได้มาจากการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงและให้พลังงานเกินแต่เพียงอย่างเดียวแต่เครื่องดื่มต่างๆในระหว่างวันก็เป็นต้นเหตุหนึ่งที่ทำให้น้ำหนักของเราเพิ่มขึ้นได้เพราะปริมาณแคลอรี่ที่อยู่ในเครื่องดื่มต่างๆมีมากพอๆกับสีสันที่สวยงามและรสชาติที่หวานมันอร่อยลิ้นเลยล่ะค่ะสำหรับในเรื่องของพุงนะคะจริงๆแล้วเราต้องมองในถึงเรื่องของปริมาณแคลอรี่ที่เรารับต่อวันถ้าเกิดเรารับปริมาณแคลอรี่ที่รับต่อวันเนี่ยมากเกินไปพลังงานที่มากเกินไปร่างกายจะต้องเปลี่ยนเป็นไขมันแน่นอนนะคะแต่ถ้ามองในถึงว่าเครื่องดื่มเนี่ยจะเป็นสารอาหารหลักก็คือคาร์โบไฮเดรตนะคะสำหรับสารอาหารหลักคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนก็อย่างเช่นพวกข้าวแป้งต่างๆส่วนในพวกน้ำตาลนะคะก็จะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวซึ่งพอพูดถึงคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มสารอาหารที่มันดูดซึมได้ง่ายนะคะพอดูดซึมได้ง่ายปุ๊บมันย่อยง่ายพอย่อยง่ายบางส่วนเอาไปใช้ประโยชน์แล้วไปเก็บสะสมนิดหน่อยนะคะแต่ส่วนที่มันไม่สามารถใช้ได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นในรูปไขมันดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าใครที่รับประทานพวกเครื่องดื่มต่างๆร่างกายดูดซึมได้ง่ายปุ๊บก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันซึ่งไขมันที่จะสะสมได้มากก็คือตรงช่วงหน้าท้องหรือต้นขาหรือแขนหรือใบหน้าก็ได้แต่ที่เราจะซีเรียสมากก็คือบริเวณพุงนะคะเพราะว่ามันจะบ่งบอกถึงรูปร่างที่ไม่ค่อยดีนะคะในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยถ้าเป็นพวกน้ำตาลที่ได้จากเครื่องดื่มเนี่ยนอกจากมันจะเปลี่ยนเป็นไขมันได้เร็วแล้วเนี่ยเวลาเรากินพวกน้ำตาลเข้าไปร่างกายจะมีการกระตุ้นการหลั่งอินซูลินซึ่งอินซูลินเนี่ยมันจะมีหน้าที่ลดระดับน้ำตาลในเลือดของเราดังนั้นเนี่ยเวลาเรากินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปปุ๊บน้ำตาลแบบนี้เข้าไปอินซูลินหลั่งมากมันก็ดึงน้ำตาลเราตกเร็วพอตกเร็วปุ๊บทำให้เรามีสัญญาณไปสู่สมองว่าต้องกินอีกรอบหนึ่งจะสังเกตว่าใครที่กินเครื่องดื่มเนี่ยก็จะรู้สึกว่าอีกสักพักก็จะหิวดังนั้นก็จะเป็นที่มาของดูดซึมได้เร็วย่อยเร็วทำให้เปลี่ยนเป็นไขมันเร็วแล้วทำให้หิวบ่อยทำให้กินมื้อต่อไปเร็วขึ้นในปริมาณมากขึ้นทำให้เป็นที่มาของไขมันที่พอกที่พุงมากขึ้นค่ะจากข้อมูลพบว่าคนไทยกินน้ำตาลมากกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกแนะนำถึง3เท่าโดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่นจากเครื่องดื่มชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมชาเขียวนมเปรี้ยวกาแฟสดและกาแฟซอง3 in 1ข้อมูลเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมการบริโภคที่กำลังทำลายสุขภาพของคนไทยและบ่อนทำลายหุ่นสวยๆของหลายๆคนให้มีพุงยื่นๆแทนที่จะมีหน้าท้องที่แบนราบค่ะเครื่องดื่มนะคะที่จะทำให้เพิ่มพุงนะคะอันดับแรกเลยก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์เนี่ยหลายๆท่านคิดว่าเอ๊ะมันจะทำแค่ให้เรารู้สึกมึนเมาเท่านั้นแต่จริงๆแล้วตัวแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นเบียร์เป็นไวน์หรือเป็นเหล้าเนี่ยในตัวของแอลกอฮอล์ที่อยู่ในเครื่องดื่มนั้นเนี่ยมันจะมีพลังงานอยู่1กรัมของแอลกอฮอล์เนี่ยจะมีพลังงานอยู่ประมาณ7กิโลแคลอรี่ก็เทียบเท่ากับพลังงานของการรับประทานไขมันเลยแต่ว่าข้อแตกต่างของแอลกอฮอล์เนี่ยเนื่องจากมันเป็นกลุ่มอาหารที่พอเรากินเข้าไปปุ๊บร่างกายไม่ได้ใช้ประโยชน์ดังนั้นมันก็เลยเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมไว้ในร่างกายจะสังเกตว่าคนที่ดื่มแอลกอฮอล์มากๆเนี่ยจะมีพุงที่ค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มถ้าใครต้องการลดพุงเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะไม่ว่าจะบางคนบอกว่าเอ้ยกินไวน์เนี่ยเพื่อสุขภาพแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถดูแลสุขภาพด้วยเรื่องอื่นๆดีกว่าการดื่มแบบนี้นอกจากจะมีผลทำให้ไขมันในเลือดสูงแล้วเนี่ยก็มีผลทำให้ไขมันพอกที่บริเวณพุงมากเกินไปและอาจจะนำมาสู่ในพวกไขมันเกาะตับแข็งและมะเร็งตับต่อไปได้อย่างที่สองที่จะพูดถึงในเรื่องของเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลนะคะเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลไม่ได้จำกัดแค่ว่าเป็นน้ำตาลทรายอย่างเดียวนะคะก็จะเป็นพวกน้ำตาลฟุกโตสนะคะฟุกโตสคอนไซรัปหรือว่าในพวกน้ำผึ้งบางท่านเข้าใจผิดคิดว่ากินน้ำผึ้งไม่น่าจะมีผลเช่นเดียวกับกินน้ำตาลทรายในกลุ่มให้ความหวานทุกอย่างเนี่ยก็จะมีผลต่อการเพิ่มพุงในช่องท้องได้นะคะซึ่งกลุ่มเครื่องดื่มอะไรบ้างอันแรกเลยที่เรากินกันทุกวัน
กาแฟเย็นชาเย็นชาเขียวเครื่องดื่มเย็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มเย็นแบบใส่นมหรือแบบไม่ใส่นมอย่างเช่นชาดำเย็นชามะนาวหรือพวกน้ำแดงโซดาอะไรต่างๆหรือแม้แต่เครื่องดื่มสมุนไพรที่บางครั้งบางคนอยากได้ประโยชน์จากสมุนไพรแต่เป็นเครื่องดื่มที่ใส่น้ำตาลเราก็กลับจะได้โทษจากเครื่องดื่มที่น้ำตาลนะคะถ้าเราดูปริมาณของน้ำตาลในเครื่องดื่มโดยทั่วไปโดยเฉลี่ยเนี่ยถ้าเครื่องดื่มเย็น1แก้วที่เรากินทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นใส่นมหรือไม่ได้ใส่นมเนี่ยก็จะมีน้ำตาลประมาณ12ช้อนชานะคะหรือถ้าเป็นเครื่องดื่มแบบสำเร็จรูปที่เราซื้อตามร้านสะดวกซื้อนะคะถ้าประมาณ400ถึง500ซีซีเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตั้งแต่ในระดับที่7ช้อนชาจนถึง18ช้อนชาเลยก็ว่าได้นะคะหรือในบางท่านเนี่ยคิดว่าเครื่องดื่มประเภทโยเกิร์ตดิ้งอย่างเช่นนมเปรี้ยวต่างจริงๆโยเกิร์ตดิ้งมันมีหลายรูปแบบถ้าเกิดในแบบที่น้ำตาลต่ำมีโปรตีนสูงหน่อยอันนี้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่ถ้าเป็นในรูปแบบอย่างเช่นนมเปรี้ยวที่จริงๆเราอาจจะไม่ได้จัดว่าเป็นนมก็ได้อาจจะเป็นเครื่องดื่มที่น้ำตาลนมเปรี้ยวที่บางคนกิน500ซีซีเนี่ยมีปริมาณน้ำตาลถึง14ช้อนชาด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชากาแฟนะคะโกโก้นะคะชาเขียวแล้วก็เครื่องดื่มที่ไม่ได้ใส่นมเครื่องดื่มที่บรรจุขวดบรรจุกล่องนะคะพวกนี้เนี่ยมีน้ำตาลหมดจริงๆอยากให้หลีกเลี่ยงทุกอย่างค่ะการที่เราจะตัดสินใจเลือกเครื่องดื่มชนิดต่างๆในครั้งหน้าอยากให้คำนึงถึงปริมาณแคลอรี่และพลังงานที่ได้รับให้มากกว่านี้เพราะรสหวานคือศัตรูตัวร้ายของการมีหุ่นสวยๆใครที่ไม่อยากมีพุงโตๆก็ขอให้เปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มที่ทำลายสุขภาพหันมาดื่มน้ำเปล่าหรือเครื่องดื่มที่หวานน้อยและดีต่อสุขภาพในปริมาณที่เหมาะสมเท่านี้สาวๆและหนุ่มๆหลายคนก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีพุงอีกต่อไปค่ะจริงๆวิธีการหลีกเลี่ยงนะคะถ้าเกิดขั้นแรกเลยถ้าคนที่เคยกินเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลอยู่แล้วถ้าใจหักดิบเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ยากนะคะอันดับแรกเลยเราต้องดูว่าใน1วันเนี่ยเรากินเครื่องดื่มประเภทที่มีน้ำตาลเนี่ยกี่มื้อต่อวันบางคนกิน3มื้อเลยขั้นแรกเลยก็ให้ลดปริมาณจำนวนความถี่ในการกินต่อ1วันอาจจะเคยกิน3แก้วต่อวันอาจจะเหลือแค่1แก้วต่อวันนะคะอันดับต่อไปก็พอเราลดเหลือวันละ1แก้วแล้วเราก็ต้องลดความถี่ในการกินต่อ1สัปดาห์นะคะจากเดิมกิน7วันเลยก็อาจจะต้องลดเหลือสักวันเว้นวันแล้วค่อยปรับลดลงเรื่อยๆนะคะแล้วในส่วนของรสชาติของปริมาณน้ำตาลที่ใส่ก็คงจะต้องบอกแม่ค้านิดนึงนะคะว่าลดปริมาณลงให้เหลือเท่าไหร่ก็คือถ้าตามคำแนะนำเนี่ยตามในหนึ่งวันเราควรจะรับประทานน้ำตาลประมาณไม่เกิน6ช้อนชาแต่ในเวลาเราสั่งเครื่องดื่มพวกนี้การที่สั่งแค่หวานน้อยเนี่ยอาจจะไม่ได้ปริมาณน้ำตาลที่อยู่ใน6ช้อนชาก็อาจจะสั่งไปเลยว่าเครื่องดื่มแก้วนี้ขอไม่เกิน3ช้อนชาอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งก็ถ้าเกิดบางท่านเนี่ยบอกว่าไม่ได้เราอยากกินอย่างอื่นที่ไม่ใช่น้ำเปล่าก็อาจจะเป็นพวกน้ำ infused water น่าจะเคยได้ยินนะคะจะเป็นพวกที่น้ำที่ใส่พวกผักผลไม้หมักลงไปนะคะหมักประมาณ12ชั่วโมงนะคะหรือประมาณ1วันน้ำพวกนี้เนี่ยอาจจะมีการเคลมว่าอาจจะมีในพวกวิตามินที่มันละลายอยู่ในน้ำซึ่งในผลทางด้านสุขภาพในเรื่องวิตามินเนี่ยยังไม่มีการศึกษายืนยันแน่ชัดแต่ว่าสิ่งที่จะได้ก็คือเราจะได้กลิ่นและรสชาติของผักผลไม้ที่เราใส่ลงมาก็จะเป็นการกินน้ำที่มันดูเหมือนจะคล้ายๆน้ำหวานแต่พลังงานต่ำมากก็จะช่วยทำให้เราเซฟพลังงานแล้วก็ลดปริมาณน้ำตาลลงได้ล่ะค่ะเห็นไหมคะว่าหลายๆท่านอาจจะยังสงสัยอยู่นะคะแล้วก็ไม่ทราบว่าจะมีผลต่อความสวยความงามและสุขภาพของเราได้มากขนาดนี้นะคะเอาเป็นว่าใครที่ยังมีพฤติกรรมนะคะชอบดื่มน้ำอัดลมชากาแฟหรือว่าน้ำดื่มหวานๆแบบนี้นะคะหลังมื้ออาหารทุกๆครั้งก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการลดความหวานหรือว่าปริมาณน้ำตาลเนี่ยลงครึ่งนึงหลังจากนั้นก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยการดื่มเครื่องดื่มอย่างเช่นหรือจะเป็นน้ำเปล่าแบบนี้น้ำบริสุทธิ์แบบก็จะถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดต่อสุขภาพของคุณผู้ชมนั่นเองค่ะทราบแบบนี้แล้วก็อย่าลืมบอกต่อกันด้วยนะคะสำหรับในช่วงหน้านี้เป็นช่วงของ Daily Expert ค่ะวันนี้เป็นคิวของสาระปัญญาซึ่งเราจะหยิบยกตัวยาตัวไหนที่จะมาพูดคุยกันนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ